สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอที่ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการตั้ง pending order ในแบบ buy limit นะครับซึ่งผมจะใช้ระบบ back test นะครับในการสอนตรงนี้นะครับ ระบบ back test ใช้ยังไงนะครับก็พอดีผมไม่ได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับระบบ back test นะครับลองไปหาใน Google ดูนะครับซึ่งจริงๆแล้วระบบ back test เนี่ยเขาจะใช้ทดสอบ EA นะครับ EA ก็คือโรบอทในการเทรดแต่นี้ผมจะใช้ back test นะครับเข้ามาในการทดสอบระบบเทรดแมนนวลคือเทรดมือนะครับคือใช้เทคนิคล้วนๆนะครับในส่วนของการตั้ง pending order buy limit เราจะตั้งเป็น buy limitเรามีเทคนิคแล้วก็มีวิธีการวิเคราะห์ยังไงนะครับออเดอร์นั้นมันถึงจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะทำกำไรประมาณ 8-90% นะครับ อันนี้เรามาดูนะครับว่าตลาดนี้นะครับมันเป็นตลาดเมื่อย้อนหลังนะครับย้อนหลังผมนะครับเราเอาเส้นนี้มาคลิกดูมันจะเป็นวันที่26เดือน3ปี2012นะครับก็คือวันที่26เดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับอันนี้คือตลาดสดๆนะครับแต่ว่าย้อนหลังไปเมื่อปีที่แล้วเรามาดูกราฟของเมื่อวานนะครับกราฟเมื่อวานนะครับมันขึ้นมาแรงมากนะครับจากจุดต่ำสุดมาสูงสุดเนี่ยประมาณ170จุดนะครับแบบนี้กราฟเขาเรียกว่ากราฟมันขึ้นแรงนะครับถ้าเรากางฟิโบนะครับพอมันเกิดตลาดวันใหม่นะครับอันนี้มันเริ่มจะเข้าสู่ตลาดวันใหม่แล้วนะครับถ้าเรากางฟิโบก็กางจากจุดสูงสุดมาต่ำสุดนะครับแล้วก็เรามาดูนะครับว่าจุดสูงสุดคือตรงจุดนี้นะครับราคาของมันคือตรงนี้แล้วก็ราคาปิดนะครับเรามาดูราคาปิดก็คือตรงนี้นะครับถ้าราคาสูงสุดกับราคาปิดนะครับมันห่างกันแค่ประมาณ10กว่าจุดหรือประมาณ20จุดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับว่าเราจะทำยังไงถึงจะรู้ว่า มันจะรีบาวลงมาตรงจุดไหนแล้วเราจะตั้ง pending order ไว้ยังไงนะครับโดยธรรมชาติของกราฟถ้ามันขึ้นแรงอย่างนี้นะครับราคาสูงสุดกับราคาปิดห่างกันแค่20จุดนะครับเวลากราฟมันรีบาวลงมานะครับมันจะส่วนมากจะไม่ผ่าน 78.6 นะครับฟิโบที่ 78.6 เพราะนั้นเราจะตั้งออเดอร์เป็น buy limit นะครับที่ราคานี้นะครับผมเอาเส้นนี้มาวางไว้ที่ 78.6 นะครับแล้วผมจะใช้ Notepad นะครับในการเปิดออเดอร์นะครับ buy limit ที่ราคา 1.3329 29 3330แล้วกันครับนะ 1.33300 แล้วก็ตั้ง stop lossSL ที่การตั้ง stop loss ก็ดูตำแหน่งฟิโบนะครับก็ต่ำลงมานิดหน่อยนึงนะครับสัก 1.3276759 1.32759 นะครับ take profitTP สัก40จุดแล้วกันครับ40จุดก็ 1.33710 แล้วกันนะครับเมื่อเราบายถ้าระบบมันเปิดออเดอร์บายให้ผมตรงนี้นะครับบวกไปอีก40ก็ผมเหลื่อมล้ำให้หน่อย41จุดแล้วกันครับ1.33710นะครับ
ผมจะเอาเส้นนี้มากั้นไว้เส้นสีแดงเส้นนี้นะครับราคานี้ก็คือราคา pending order เป็น buy limit ของผมนะครับส่วนตรงนี้ด้านล่างเป็น stop loss นะครับตรงนี้เป็น take profit นะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าผมจะให้กราฟมันวิ่งแล้วนะครับถ้าจะให้กราฟมันวิ่งเราสามารถกดที่ปุ่ม push นะครับมันก็จะวิ่งถ้าเราจะให้มันหยุดเราก็คลิกปุ่ม push ที่แป้นพิมพ์นะครับมันก็จะหยุดตัวเลขมันหยุดแล้วนะครับทีนี้เราจะให้มันวิ่งมันก็จะวิ่งนะครับทีนี้มันเริ่มวิ่งแล้วนะครับความถ้าเราจะเร่งความเร็วนะครับเราก็มาเร่งตรงนี้นะตอนนี้ความเร็วมัน31นะครับสูงสุดมัน32ถ้า32นี่มันจะเร็วมากนะครับลองที่31นะครับลองดูนะครับว่ากราฟมันจะลงมาชนราคาที่ผมตั้งออเดอร์ล่วงหน้าไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมกลับมาใหม่นะครับทุกท่านดูกราฟไปก่อนนะครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำแป๊บนึงครับมาแล้วครับอันนี้กราฟกำลังวิ่งนะครับไปทดสอบไฮเมื่อวานนะครับ
เดี๋ยวเรามาใส่จำนวนล็อตกันดีกว่านะครับว่าผมตั้งออเดอร์เป็นบายลิมิตที่ราคานี้นะครับผมจะใส่ที่ 0.2 ล็อตนะครับก็คือจุดละ2เหรียญนะครับผลออกมาจะเป็นกำไรหรือขาดทุนนะครับผมจะลองเปิดดูสัก100ออเดอร์นะครับดูว่า100ออเดอร์ที่ผมเปิดมันจะเข้าเป้ากี่ออเดอร์นะครับก็เซฟเป็น in back test นะครับเป็น back test อันนี้กราฟมันกำลังไซด์เวย์นะครับช่วงเช้าโดยมากตลาดมันจะไซด์เวย์นะครับวอลุ่มซื้อขายยังไม่มากเท่าตลาดทางยุโรปแล้วก็อเมริกาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่หน้าจอช่วงตลาดตอนบ่ายเราก็สามารถตั้ง pending order ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยการตั้ง pending order เนี่ยมันต้องเข้าหลักเกณฑ์ของมันนะครับเราตั้งมั่วๆไม่ได้นะครับถ้าเราจะตั้ง take profit นะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับเราจะต้องตั้ง take profit ที่ฟีโบที่100นะครับถ้าเราตั้ง pending order เป็น buy limit ที่ฟีโบที่ 78.6 เราต้องใส่ take profit อย่างน้อยจะต้องฟีโบที่100นะครับเพราะยังไงซะนะครับมันจะต้องทดสอบขึ้นไปทดสอบ high ของมันเมื่อวานแน่นอนนะครับอันนี้กราฟเริ่มรีบาวลงมานะครับหดตัว อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าผมเร่งความเร็วกว่านี้มันจะเร็วมากนะครับรอดูว่าออเดอร์นี้ผมจะกำไรหรือขาดทุนนะครับผมจะไม่ปิดออเดอร์ก่อนนะครับมันมีถ้าไม่กำไรก็ขาดทุนนะครับออเดอร์นี้ผมจะปล่อยไว้จนมันจะทำให้ รู้ว่ามันจะ take profit หรือ stop loss ก็มี2อย่างแต่ถ้าออเดอร์นี้กำไรนะครับผมก็ได้กำไรเนี่ยผมเปิด0.2ล็อตก็ห่างกันประมาณ40จุดก็80เหรียญนะครับ80เหรียญก็2,400ประมาณ2,400กว่าบาท2,500นะครับ2,500บาทถ้ามัน take profit ให้ผมก็วันเดียวครับกำไร2,000กว่าบาทแต่ถ้ามัน stop loss ก็ต้องยอมให้มันนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราวิเคราะห์ stop loss ก็ประมาณ50จุดเหมือนกันนะลองดูนะครับอันนี้จะเข้าสู่ตลาดยุโรปแล้วนะครับจะเข้าสู่ตลาดยุโรปแล้ว
มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์จะลงมาชนราคาที่ผมตั้งไว้ชัวร์เลยนะครับเนี่ยมีสิทธิ์นะครับดูว่าถ้าจบแท่งถ้าแท่งนี้ไม่ถึงนะครับแล้วจบแล้วดูว่าแท่งต่อไปมันจะถึงหรือเปล่านะครับถ้ามันถึงนี่ผมหยุดราคาก่อนนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นบายนะครับเมื่อกี้เป็นบายลิมิตนะครับบายลิมิตที่เลข1.3330นะครับตอนนี้ราคา1.3337นี่บ่าวขึ้นไปหน่อยนึงลงมาหรือเปล่าแท่งนี้จะลงไหมลงมาชนราคา78.6เปิดออเดอร์เป็นบายล่วงหน้าบายลิมิตมีสิทธิ์ชนนะชนแล้วครับชนละชนราคาที่ผมตั้งผมหยุดราคาไว้นะครับตอนนี้กราฟมันยังไม่วิ่งนะครับผมจะเอาฟิโบออกก่อนนะครับเนี่ยมันจะเหลือแต่เส้นสีแดง3เส้นนะครับเส้นบนสุดก็เป็นราคาเทคโปรฟิตผมเส้นตรงนี้ก็คือราคาที่กราฟมันเปิดให้ผมนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นสต็อปลอสนะครับแล้วก็เปลี่ยนออเดอร์ตรงนี้จากบายลิมิตเป็นบายเฉยๆนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเราดูว่าออเดอร์นี้ผมจะกำไรหรือขาดทุนนะครับผมจะถือไว้จนกว่ามันจะสต็อปลอสหรือมันเทคโปรฟิตนะครับดูว่าหลักการวิเคราะห์ของผมเนี่ยความแม่นยำมันใช้ได้ไหมนะครับแล้วทุกท่านสามารถเอาหลักการตรงนี้ไปใช้ได้นะครับมากราฟมันจะเป็นแบบนี้ประมาณ7-80%นะครับให้กราฟมันวิ่งต่อนะครับ เข้าสู่ตลาดยุโรปแล้ววอลุ่มน่าจะเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มขึ้นแล้วครับมีบาวขึ้นแล้วเด้งขึ้นต้องดูว่าแท่งนี้มันจะจบยังไงนะครับมันถ้ามันเด้งขึ้นจบไปเด้งขึ้นอย่างนี้ก็สวยแล้วครับมีสิทธิ์ทำกำไรออเดอร์นี้เราดูนะครับว่าเข้าสู่ตลาดยุโรปแล้ววอลุ่มเริ่มมาแล้วมันน่าจะไปทดสอบไฮเมื่อวานได้นะครับราคาไฮของเมื่อวานก็คือราคานี้มันสูงจากที่ผมราคาเทคโปรฟิตผมสูงจากไฮไปนิดเดียวเองน่าจะ
น่าจะไม่พลาดนะครับออเดอร์นี้วัดดูจากราคานี้ไปราคาเทคโปรฟิตก็41จุดเนาะ41จุดนะครับ การหยุดราคานี้เรากดปุ่มที่พัชนะครับที่แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เรานะครับถ้าจะให้มันวิ่งก็กดพัชอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูว่ามันจะไปชนราคาเทคโปรฟิตผมหรือเปล่าหรือว่าจะชนสต็อปลอสแต่ว่ามันไซด์เวย์นานมากนะครับหลายชั่วโมงเลยอันนี้ทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับที่ผมทดสอบแต่ว่ายังไงออเดอร์นี้ก็ยังกำไรอยู่นะครับนี่อันนี้ถ้าผมตั้งออเดอร์เป็น buy limit เนี่ยนะครับระบบก็จะเปิดออเดอร์ buy ให้ผมแล้วถึงแม้ว่าผมไม่ได้อยู่หน้าจอนะครับเนี่ยมันเป็นเทคนิคในการทำกำไรถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่หน้าจอก็ตามนะครับแต่เราต้องวิเคราะห์ให้เป็นแค่นั้นเองนะครับมันมีเทคนิคการตั้งออเดอร์ buy limit sell limit buy stop sell stop อยู่นะครับแต่เราจะดูยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิดีโอต่อไปเรื่อยๆนะครับกราฟเริ่มขึ้นแล้วครับรู้สึกลุ้นอีกหน่อยจะไปชนเทคโปรฟิตผมละฮะโอ้ชนแล้วครับผมกดปุ่มพัดนะครับนี่เด็กกำไรแล้วครับกำไรละ0.2ล็อตก็กำไร41จุดก็เอา41คูณ2ก็82เหรียญนะครับนี่กำไร82เหรียญบวก82เหรียญออเดอร์แรกนะครับออเดอร์แรกกำไร82เหรียญนะครับอันนี้การเทคนิคนะครับการทำกำไรถึงเราไม่ได้อยู่หน้าจอก็ตามโดยการใช้คำสั่ง pending order หรือว่าคำสั่งซื้อขายล่วงหน้านะครับเมื่อทุกท่านเจอกราฟแบบนี้นะครับกราฟแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ตั้งเป็นบายนะครับเพราะว่าแนวโน้มมันขึ้นนะครับตลาดมันมีแนวโน้มขึ้นแล้ววิดีโอต่อไปนะครับผมจะสอนเทคนิคในการในส่วนของการตั้งออเดอร์ pending order ในพวกเมื่อกี้เป็น buy limit ต่อไปก็อาจจะเป็น sell limit นะครับหรืออาจจะเป็นเทคนิคอื่นครับก็ตามดูวิดีโอใน YouTube ผมแล้วกันนะครับเทคนิคพวกนี้สามารถเอาไปทำเงินได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ